เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะกับรายการสดๆนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง20:40 น.ครับนะครับนอกจากชมเราสดๆนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ได้ติดตามเราอยู่นะครับช่องทางหนึ่งก็คือว่าทาง Facebook เองซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายสุดแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะครับเราก็มี2 Facebook Fanpage นะครับมันจะเป็นของ Speed Channel เองนะครับแล้วก็ของ Speed Rider ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปส่งกระทู้หรือตอบคำถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทางของเว็บไซต์นะครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีในเรื่องราวของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ร้านแต่งต่างๆนะครับให้เข้าไปชมแล้วก็ลิงก์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทาง YouTube นะครับอันนี้ยังเป็นอยู่นี่แหละเข้าไปใน YouTube ได้เข้าไปใน YouTube ได้เหมือนกันนะครับสามารถส่งลิงก์เข้าไปได้ด้วยนะครับก็ไปเข้าไปปุ๊บก็ไปหาตัวที่เขียนว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถถ่ายทอดสดชมไปพร้อมๆกับรายการทีวีตอนนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดหยุดช่วงเวลาไว้ก่อนแล้วก็กลับมาดูได้ใหม่รวมไปถึงนะครับการที่เราจะดูย้อนหลังต่างๆชอบคลิปไหนชอบที่เราคุยกับแขกรับเชิญท่านไหนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็เรียกว่ามีอีก3ช่องทางให้เลือกครับนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเปิดสัปดาห์มานะครับวันจันทร์อยู่กับพวกเรา3คนครับแต่ข้างนอกนี่มีมารอแล้วนะครับสำหรับกลุ่มคลับเข้ามาในวันนี้มากันโอ้โหเป็น10คันเลยทีเดียวครับผมจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาวันนี้ก็บอกแล้วอย่างที่บอกวันจันทร์วันจันทร์นิดนึงครับความไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านใช่จะพูดอยู่ไปกับพี่โบ๊ทมาครับไปที่บางสะพานสะพานนะครับก็บอกว่าจริงแล้วหลายคนบอกไปทำไมน้ำแห้งแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่ที่สำคัญคือที่เราไปพี่โบ๊ทไปเนี่ยครับมันเป็นวันเด็กครับเป็นช่วงเด็กพอดีใช่วันเสาร์ใช่ก็เรื่องของเรื่องก็คือเราคิดดูเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะมีใครมีกิจใจพาเด็กไปไหนเพราะนั้นเราก็เลยไปจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนครับโรงเรียนที่บางสะพานเอาของไปแจกขนมนะครับไปกับร่วมกับมูลนิธิร่วมกันอยู่แล้วก็ต้องบอกไปกับพระบินพระบินอ๋อใช่ใช่ใช่หลวงพี่ยังไม่สึกยังไม่สึกนะครับก็ไปแจกข้าวของคือเรามีทั้งทางมูลนิธิร่วมกันอยู่ก็มีทั้งถุงยางชีพครับรวมทั้งขนมไปแจกเด็กๆกรณีพิเศษเพราะตรงกับวันเด็กพอดีไปกี่วันพี่บอมก็แจกกัน2วันครับ2วันเลยโอ้โหพี่บอมอาทิตย์อยู่นานเลยพี่บอมรักเด็กอยู่แล้วด้วยก็เลยแจกกันก็ออกแต่ตี2วันศุกร์อ่ะใช่ตี2ตี3วันศุกร์ไปถึงไม่ได้นอนอ่ะไปถึงนู่นเช้าก็ทำงานต่อเลยแจกของเลยนะครับก็ก็ต้องบอกว่ามันเขาบอกว่าที่นู่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือน้ำมันมาเร็วเร็วใช่มันสะพานมาเร็วมากแล้วก็เก็บของไม่ทันนะครับหลายๆคนไม่ต้องไปดูอะไรจะเห็นอะไรข้างถนนเนี่ยจะมีสิ่งของที่ขนออกมาที่นอนตลอดมาไม่เข้ามาตากแดดก็คือว่ารถยนต์เนี่ยจอดจะเห็นเลยรถยนต์ทุกคันเปิดประตูทุกบานมอไซค์ทำไมพี่ทำไมต้องเปิดทุกบานก็ตากแดดไงมันโดนน้ำหมดเลยมอไซค์เนี่ยจอดริมถนนแบบเหมือนมันโดนน้ำโดนอะไรก็ยังไม่รู้ทำอะไรคือจะไปซ่อมก็เราคิดดูเดี๋ยวมันเป็นอำเภอหนึ่งอ่ะเพราะนั้นถ้าทุกคนเราไปซ่อมร้านเองร้านมอเตอร์ไซค์เองก็คงต้องได้รับความเสียหายเหมือนกันใช่เพราะนั้นเขาก็เอาออกมากองอยู่ข้างนอกคือต้องรอเวลาที่นอนฟูกอะไรเต็มไปหมดเลยก็คือต้องบอกเห็นใจพี่น้องชาวบางสะพานด้วยก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมถูกต้องก็เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยนะที่บอกคนไทยไม่ทิ้งกันก็มีหลายๆหน่วยงานมีทั้งพลเรือนประชาชนทั่วไปนะที่ลงไปกันเองเอารถลงไปแจกน้ำไปอะไรก็ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของเห็นทางเฟซบุ๊กมาเยอะมากเลยคนรู้จักผมก็ไปเหมือนกันใช่เจอเยอะมากมีแฟนรายการเจอแฟนรายการด้วยที่นู่นนะครับเห็นว่าครับในความโหดร้ายก็ยังมีในเรื่องราวดีๆที่ทำให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเขาบอกว่าต้องมาลุ้นกันที่เขาบอกว่าวันที่10เท่าไหร่เนี่ยที่บอกจะมีอาจจะมีฝนตกหนักจะมีอีกละรอบแต่อันนี้เป็นพายุใช่เป็นพายุรอบนี้เป็นพายุยังก็หวังว่าให้มันผ่านไปมันเลยไปซะนะอย่ามันไม่ต้องมาตกซ้ำอีกเลยเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมาเรื่องแรกของเราเลยวันนี้
่ะพี่ตู่มีอะไรเป็นเรื่องราวดีๆนะธรรมดาแล้ววันจันทร์เราจะเป็นคลิปใช่ไหมเป็นคลิปใช่แล้ววันนี้ก็เป็นคลิปเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษเดี๋ยวนะบอกเป็นคลิปพิเศษเพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้นะครับหลายๆคนคงจะรู้จักชื่อของเคนนี่โรเบิร์ตคือเขาคือใครส่วนใหญ่จะเรียกว่าคิงเคนนี่เพราะว่าไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันนะไม่ใช่ครับนี่ปัจจุบันเนี้ยก็ที่รู้จักคือเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์ที่เป็นลูกนะแต่เวอร์ชันพ่อเขาเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าสร้างสตอรี่ให้กับตัวเองแล้วก็ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่65ปีเขากำลังทำอะไรอยู่มีคลิปมาฝากไปดูกันเลยดูคลิปพร้อมบรรยายไปเรื่อยๆใช่เดี๋ยวจะบรรยายให้ว่า มันคืออะไรครับนี่เป็นไงนี่นะครับสีเหลืองนี่ใช่ไหมใช่แล้วนี่อายุ65ป่ะเนี่ย65เดี๋ยวดูขีดซะก่อนสไลด์เป็นแฟตแท็กไงล่ะแฟตแท็กมันก็เหมือนดิฟเข้าใช่ไหมดิฟเข้าแต่เป็นอะไรวงรีใช่ไหมใช่เป็นวงรีสนามม้าเป็นไงนี่ครับอายุ65นะครับชาวแคลิฟอร์เนียนะฮะเกิดเมื่อวันที่31กุมภาพันธ์1951นะเป็นแชมป์โลกในรุ่น500ซีซีในปี1978 1979และ1980 3ปีซ้อนแล้วก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่ดีของยามาฮ่าเวลาที่ยามาฮ่าทำรถพิเศษขึ้นมาเนี่ยสังเกตบ้างไม่ว่าจะเป็น R1M เนี่ยก็จะมีรถลายนี้ขึ้นมามีลายนี้เหลืองดำใช่ก็เป็นลายชลแล้วนี่ดูใครข้างๆลอสซี่โนลอสซี่ครับมันคือลายเมื่อยุคย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปีแล้วมันเป็นลายนี่คือเป็นลิมิเต็ดของยามาฮ่าเป็นลายฉลองแชมป์เมื่อตอน50ปีแล้วลายนี่จะโด่งดังมากอยู่ในรถแข่งใช่ครับจริงๆคลิปนี้มันเปิดมาตั้งแต่ตอนก่อนปีใหม่ละใช่ก็คงจะเป็นเรื่องของการฉลองวันเกิดให้กับเคนนี่โรเบิร์ตนี่แหละเพราะว่าเขาเกิดตอนสิ้นปีครับในวันที่31อายุ65ขี่ได้ขนาดนี้65ใช่แน่นอนนะ65กับอีกไม่กี่วันเนี่ยเพราะว่าเพิ่งย่างเข้า16เนี่ยนะเรา65ขี่มอเตอร์ไซค์ไหวป่ะไม่รู้65ผมก็ภาวนาว่าขอให้แบบว่าคาร์ดรถไหวแบบอายุไหวก็พอแล้วคาร์ดรถไหวรถที่ใช้มือบังคับอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะมีแชร์นะมีแชร์อะไรเงี้ยคือนี่แหละแชมป์โลก3สมัยซ้อนครับปี979อะไร9 98 98 99 78 79แล้วก็80กี่ปีแล้วเนี่ยกว่าจนถึง80น่าจะ40เริ่มมา40กว่าปีเริ่มแข่งเมื่ออายุ19ขวบนะฮะแล้วก็สร้างสตอรี่ให้ตัวเองมากมายโอ้โหถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือทุกวันนี้ก็ยังเป็นตำนานที่ยังเดินได้อยู่ลูกชายก็ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์โลกไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่นอนก็มีเรดเดอร์บอลได้ไฟท์กับลอสซี่ได้สูงขนาดเหมือนกันนะตอนนี้เขาแข่งอยู่ใช่นะในรุ่นของตอนนั้นก็เป็นโมโต GP ใช่โมโต GP นะเขาเรียก DNA มันแรงใช่ไปดูอีกคลิปนึงใช่ไหมครับอีกคลิปนึงมันก็ไม่เชิงเป็นคลิปเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นการเราเขาทำมาให้ดูในเรื่องของกติกาการแข่งขันสำหรับปีนี้ในรุ่นของ World Superbike เขามีการปรับการแข่งขันในรุ่นของเวิร์มในการปรับตำแหน่งสตาร์ทใหม่ครับเขาบอกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยระยะหลังที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างที่จะขาดเกินไปสำหรับทีมแฟคทอรี่เพราะว่าในเครื่องเน้นเรื่องเครื่องยนต์ในเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยแฟคทอรี่ค่อนข้างจะมีงบประมาณที่สูงกว่าสามารถพัฒนาของได้เยอะกว่าทำให้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เป็นทีมซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าจะมีงบไม่ถึงทำรถได้ไม่แรงเท่าทีมโรงงานไม่ได้ว่างั้นเถอะถือว่าสู้ได้เป็นบางสนามบางสนามก็เผื่อจะขึ้นมาสู้ได้บางสนามก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเห็นในเรื่องของความแตกต่างที่มันเยอะเกินนั้นเนี่ยเขาก็เลยปรับในเรื่องของการสตาร์ทใหม่การสตาร์ทใหม่สำหรับปีที่ถึงนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเพื่อให้การแข่งขันมันสนุกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กลุ่มหลังนักแข่งที่มีโอกาสที่เหมือนกับดีวันดีคืนและดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยได้มีโอกาสเป็นได้ขึ้นมาหัวแถวบ้างแล้วก็มีโอกาสได้คว้าโพเดียมบ้างแล้วเรามาดูกันว่ากฎกติกาเนี้ยมันเป็นอย่างไรในเรื่องของรุ่นเวิร์ลซูเปอร์ไบค์นะรุ่นพันน่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเดี๋ยวอธิบายไปด้วยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปจากเวิร์ลซูเปอร์ไบค์นี่แหละนะครับก็เป็นการดึงเอาไปใช้ก็ต้องขอให้เรียกเครดิตให้กับวอร์ซูไบด้วยนี่นะครับตอนนั้นกิสตาร์ทนะครับเลสแรกเนี่ยจะเป็นกิจนี้ส่วนเดี๋ยวเขาเขียนว่าเลส2ใช่ไหมเนี่ยสลับตำแหน่ง1และ3อ๋อ1กับ3สลับที่กันแล้วถอยลงมาอีก2กิสตาร์ท2ลายอ้าวมาอยู่กิจที่3เลยโอกาสที่4 5 6 7 8 9เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ออกนำก่อนแต่กติกาตรงเนี้ย
ฉพาะแค่เรส2เท่านั้นหลังจากผ่านการควอลิฟายซูเปอร์โพมาแล้วทั้งซูเปอร์โพ1โพ2เรียบร้อยแล้วเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ตามนี้1ถึง3 4 5 6 7 8 9 10ตามมาตรฐานนะนี่คือเรสแรกพอสู่เรส2นี่พอสู่เรส2เรส2ก็จะกลับขยับ1กับ3 1กับ3กลับก่อนแล้วก็ถอยลงมาอีกถอยลงมาอีก2ลายลำดับ2ลายเปิบก็จะมาอยู่ที่1ก็อยู่ที่9 2อยู่ที่8และ3อยู่ที่7เพื่อจะให้เวลาที่ดีกิจ2 4 5 6 7 8 9เนี่ยได้มีโอกาสเพราะว่าบางทีเวลาการคอนดิฟายหรือเวลาการแข่งขันเนี่ยมันเบียดบี้กันแค่เศษเสี้ยววิครับหรือไม่น่าจะเกินวิประมาณเนี้ยเขาก็ได้มีโอกาสจะขึ้นไปบูแล้วเขาก็เลยมองว่าถ้าเป็นทีมโรงงานที่เก่งมากๆเก่งจริงๆอย่างโจนาธานเลียทอมไซแชสเดวีหรือจะเป็นจูเลโน่หรือว่าจะเป็นหลายๆคนอ่ะที่เก่งจริงๆอ่ะเขาก็มีโอกาสสามารถจะค่อยไต่แซงขึ้นไปได้ถ้าได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือว่าแล้วแต่คุณแล้วนะเพื่อให้เกมสนุกมันสนุกมากยิ่งขึ้นแต่เหมือนกับเป็นการทดลองนะกอล์ฟนะเพราะว่าเขาใช้ในเลส2เฉพาะเลส2ก็คือว่าแข่ง2เลสเลสแรกแข่งวันเสาร์ก็ใช้ตามกริดสตาร์ทที่ใช้ตำแหน่งซูเปอร์โพลตั้งแต่ควอลิฟายมาพอเลส2เสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนตามในวิดีโอคลิปให้เราดู1กับ3สลับกันแล้วถอยลงมาอีก2ลายเพื่อให้4 5 6 7 8 9นั้นมีโอกาสได้ขึ้นโพเดียมสัมผัสโพเดียมบ้างแต่ถ้า1 2 3ที่อยู่กริดที่9 7 8 7เนี่ยสามารถขึ้นไม่ได้ก็คือว่าเขาเก่งจริงไงอันนี้ก็คือเขาเหมือนจริงๆแล้วเหมือนมีแต้มต่อให้นะถูกต้องเหมือนแฮนดิแคปอะลงมาขยับลงมานิดนึงใช่จริงๆรายการเวอร์ซุ่มไว้เนี่ยถือว่ามีข้อแม้เยอะมากนะตั้งแต่การจัดอันดับสตาร์ทละใช่อย่างที่เคยเรียนไปว่าเดี๋ยวจะเอาให้ละเอียดครั้งนึงก็คือเอามาจากการซ้อมครั้งที่2การซ้อมจะมี3ครั้งครับครั้งที่1ก็คือซ้อมไปครั้งที่2ในวันเดียวกันแล้วจะเอาผลนะฮะอันดับ1ถึง10เนี่ยเวลาที่ดีที่สุดไปอยู่ในซุปเปอร์โพ2ซุปเปอร์2ทิ้งไว้ก่อนฟังไว้ก่อนพักไว้ก่อนตู้โพ2ในเวลาบ่าย3พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนบ่าย3แล้วก็ส่วนอันดับ11ถึง20หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยจะอยู่ในตู้โพ1ซึ่งแข่งกันในตอนบ่าย2ครับเพราะฉะนั้นตู้โพ1แข่งตอนบ่าย2ก็จะตู้โพ2แข่งตอนบ่าย3แต่ตัวเทพๆเนี่ยอยู่ตอนบ่าย3ครับใช่ทำให้ตู้โพ1เนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์สามารถที่จะมาอยู่ในตู้โพ2ได้ทุกคนหนึ่งทุกคน2ได้2คันนี่ไงงงไหมพี่งงไหมกำลังเขายังเข้าใจอยู่ใช่เหมือนก็เขาแบ่งเขาแบ่งความเร็วสูงสุด10คันแรกอ่ะไปพักไว้ก่อนซูเปอร์2ไปรอโพ2แล้วตั้งแต่คันที่10 11ลงมาถึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถึง20เท่าไหร่ก็อยู่ในโพ1แล้วเอาตรงเนี้ยคอดิฟายเวลาก่อนใช่คอดิฟายปุ๊บอันดับปุ๊บเท่าไหร่ก็แล้วแต่1ถึง2ของคอดิฟาย1เนี่ยก็เอามาอยู่ในซุปเปอร์โพล1ซุปเปอร์โพล2เพื่อจะทำการควอลิฟายอีกครั้งนึงคือหมายความว่าให้โอกาสคือหมายความว่าซุปเปอร์โพล2เนี่ยรอมีตัวเทพๆรออยู่แต่ว่าซุปเปอร์โพล1เนี่ยแข่งก่อนแล้วก็อันดับ1ถึง2ของซุปเปอร์โพล1เนี่ยสามารถที่จะมาแข่งชิงเวลาในซุปเปอร์โพล2ได้แล้วก็เป็นอันดับสตาร์ทขึ้นมาอันนี้ก็คือผู้จัดต้องการให้มันสนุกสนานแหละใช่ไม่ให้มันโอ้โหไม่ให้มันดูแล้วมันแตกต่างกันแบบแต่ถ้าเรามองพวกเทพก็ไปออกคอนไฟหัวหมดเลยหัวหมดเลยมันก็ยืดก็ไม่สนุกก็ทำให้การแข่งขันให้คนดูเนี่ยมีความตื่นเต้นเร้าใจมากแต่หลายคนก็คิดว่ามันยุ่งยากเกินไปไหมทำไมไม่ก็คอนไฟเหมือนปกติปล่อยไปเลย20คันคุณคอนไฟของใครของมันไปทำเวลาที่สุดก็ตามกิจก็เลยแบบหลายคนอาจจะดูว่ายุ่งยากแต่หลายคนพอเริ่มเข้าใจกับกฎกติกามันสนุกมันเริ่มมาว่าไอ้ซูเปอร์โพล1เนี่ยใครจะทำหนึ่งสองมาไฟกับซูเปอร์โพล2บางทีเนี่ยไฟไปไฟมาซูเปอร์โพล1ที่ได้ไม่ต้องตำแหน่ง1 2น่ะขึ้นมาอยู่หัวเลยนะมันก็มีอยู่บางเคสที่โจนาธานเรียนหลุดไปนั่นแหละเขายอมตกไปอยู่ซูเปอร์โพล1เพราะว่าเขารถเขาเสียไม่ทันเขาก็แต่เขาโควอลิฟายตอนโพล1อ่ะจนขึ้นมา1 2แล้วกลับมาไฟกับโพล2อีกแล้วก็โควอลิฟายกันใหม่ก็ขึ้นอยู่ที่หัวอันดับ1อีกเอางี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมันทำเป็นชาร์ตมันทำชาร์ตมาให้ทำชาร์ตให้เห็นพูดอย่างนี้แล้วงงดูงงเพราะตอนที่ตู่กับก๊อฟไปภาคทั่วประเทศในปีที่ผ่านมาก็ทำเป็นชาร์ตไปคนเข้าใจง่ายอันนี้พูดคร่าวๆก่อนสำหรับกติกาในกิจสตาร์ทปีนี้ก็ประมาณนี้เลส1เลส2จะแตกต่างกันด้วยตำแหน่งกิจสตาร์ทของอันดับ1และ2 3เท่านั้นเองอ่ะนะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้มาดูคลิปผมมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับไว้เตือนใจนิดนึงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าคลิปนี้เกิดในต่างประเทศไปดูครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกติธรรมดาประเทศไหนมันวิ่งซ้ายเหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่ต่างประเทศมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเห็นอยู่นะครับป้าบพ่อให้เรียบร้อยเป็นปั๊มน้ำมันเหมือนรถคันนี้
คือเข้าปั๊มออกมาจากไหนเท่านั้นแหละออกมาจากไหนไม่รู้อะเลี้ยวมาตัดหน้าซะงั้นเลยก็ต้องบอกเป็นเหตุสุดวิสัยนะแต่ทำให้เกิดความเสียหายได้โอ้โหนิ่งอะบ้านเราก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับบางทีความเร็วในรถยนต์ที่เรามองออกไปกับความเร็วมอเตอร์ไซค์ข้างนอกมันไม่เหมือนกันนะคืออันเนี้ยอันนึงที่บอกว่ารถมันติดเหมือนรถติดอยู่เห็นไหมครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ไปก็ใช้ความเร็วครับโดยที่ไม่ได้ระวังเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ติดใช่ไหมล่ะถูกฝั่งซ้ายไม่ติดเลนขวาเลนที่สวนมาเนี่ยติดแต่ว่ามันมีทางเหมือนทางแยกหรือซอยอะไรอยู่แล้วก็เลยมีรถตัดออกมาแต่สังเกตไหมว่าเวลาเราขับรถยนต์อ่ะปิดกระจกมันอ่ะจะไม่รู้ถึงความเร็วมาเรื่อยๆ108ภาพข้างหน้ามันจะไม่เร็วหรอกใช่เพราะเราดูจากถ้ามอเตอร์ไซค์ถ้าเราดูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนรถยนต์เหมือนช้าแต่มอเตอร์ไซค์แทบไม่ได้เบรกนะตูมเดียวนี่ไม่เห็นไงเพราะเป็นจังหวะที่รถติดอยู่รถบังอยู่โอ้พอดีแต่อย่างนึงเราดูเหมือนไม่เร็วแต่ดูเวลาชนปุ๊บมอเตอร์ไซค์ความเสียหายเกิดขึ้นหัวขาด2คันแสดงว่าเร็วนะไม่ใช่ไม่เร็วนะแต่แค่กล้องมันหลอกตาเราว่าจังหวะบวกโดยที่ไม่ได้เบรกเนี่ยกล้องอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นขับรถต้องเราใช้ความระมัดระวังนะครับรถติดขนาดนี้แล้วเป็นเลนสวนด้วยไม่ใช่เลนแซงได้บ้านเราที่จะเจออะไรไหมแบบนี้ที่แบบลูดขวาไปนึกว่าถนนโล่งใช่เจอจังหวะคนเดินข้ามถนนอีกแบบเดียวกันเหมือนโผล่จากรถเนี่ยโผล่มาจากท้ายรถเมย์อย่างเงี้ยครับโอ้โหน่ากลัวมากกับมอเตอร์ไซที่ซอกแซกมาแล้วพยายามจะมารัดออกเพื่อจะมาวิ่งตรงกลางแย่งกันวิ่งอ่ะแย่งกันชิงพื้นที่เคยขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอรถติดถล่มสองฝั่งไหมสายมุดสายมุดมันจะต้องไปแย่งชิงพื้นที่กันจังหวะตรงกลางเนี่ยที่รถมอเตอร์ไซค์พอลูดไปได้เนี่ยสายมุดฝั่งนู้นก็จะมาฝั่งเราก็จะไปจังหวะถ้าเจอรถออกแต่งรถออกมาพอดีนี่นะพอดีชนกันเลยก็ฝากไว้เรื่องความระมัดระวังแล้วกันครับนะครับเป็นเรื่องของกฎกติกาแล้วก็ในเรื่องของระดับตำนานระดับคิงเคนนี่นะครับซึ่งเป็นเดอะเลเจนด์ของไรเดอร์แล้วนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ก็เรียกว่าแก่มากแล้วอ่ะตำนานที่ยังหายใจใช่ครับประมาณนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้าแน่นอนกับรายการสตรีทไรเดอร์กับการรับสายนะครับโฟนอินรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับ